ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มเมลยังไงให้ได้ค่าชื่อเสียงเยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ได้ตาละ14ล้านนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไงนะครับก็อย่างแรกเลยของที่ใส่นะครับที่มันบวกค่าชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมใส่นี่ก็แน่นพอสมควรเลยนะครับส่วนหัวบวก50หู20ส่วนหน้าบวก20เสื้อบวก50ส่วนหัวกับล่ามันทีละ3ไงแต่ที่จริงมันมีกางเกงที่มันบวก10นะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาไงนะครับแล้วก็ชุดเซตบวก150นะครับถุงมือบวก60ปีกบวกอีก200นะครับแล้วก็พวกอาร์มติดแขนเนี้ยบวก25แล้วก็ไอเนี้ยไอคูณค่าชื่อเสียงเลเวล3เนี่ยมันได้ 50% เนี่ยใช่ปะ 50% มันได้ผลสูงกว่าการค่าชื่อเสียงแสดงว่ามันต้องเยอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันบวกเท่าไหร่แล้วก็มีไอ888เนี่ยที่เติม 1,000 ได้ถาวรใช่ปะหรือ888บาทไม่รู้นะครับ888บาทแหละอันนี้มันค่าชื่อเสียงบวก100ไงแล้วก็ Headshot EXP เลเวล1นะครับมันจะบวกอีก20ค่าชื่อเสียงนะครับคือค่าชื่อเสียงบวก 20% แล้วก็สเปย์บวก25เนมการ์ด25แบ็คกราวด์25แล้วก็มีกำไรข้อมือบวก20นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีก200แล้วก็กันโซนะครับค่าชื่อเสียงจากกันโซอีก50นะครับแล้วก็ IP โบนัสอีก100นะครับซึ่งบางบ้านอาจจะไม่ได้ IP โบนัสนะครับแต่ว่าเน็ตบ้านผมมันได้ IP โบนัสไงมันเหมือนกับร้านเกมเนี่ยเหมือนแบบต้องตามร้านเน็ตคาเฟ่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดใครอยากมีก็ไปหาเช่าได้ครับ50บาท5วันนะ50บาท5วันก็ไม่โดนแบนนะครับไม่มีทางที่ GM จะแบนนะเพราะว่าเขาก็ไม่แบนอยู่แล้วแหละ IP โบนัสเราไปหาเช่าเอาได้นะครับที่เว็บที่มันแบบว่าร่วมรายการกับวินเนอร์ไงนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเอาคู่ที่เราแต่งด้วยนะครับเอามาไว้ในห้องนะครับก็คือมันจะบวกอีก100นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการเปิดจอปั๊มเบลเองนะครับมีอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยคือผมเปิด12จอแล้วก็ให้อีกคนมันเปิด4จอนะครับที่จริงผมจะเปิด16คนเดียวก็ได้นะปั๊มคนเดียวปั๊ม2ตัวก็ได้ปั๊มตัวกันกับตัวเติ้ลเนี่ยแต่เป็นเพราะว่ามันเหนื่อยอ่ะต้องแบบสลับจอไปตกไปมาเงี้ยผมแบบเราตกครั้งนึงเราขอแบบพักบ้างไงพักให้คนอื่นตกบ้างไงพักแบบมันใช้เวลาตกประมาณ2นาทีกว่าๆเกือบจะ3นาทีนะครับหรืออาจจะไวกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเราแบบว่าไม่มัวมาพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับไอ้เหี้ยนี่บอกไปซื้อข้าวแป๊บก็ได้ค่าชื่อเสียงเยอะมากอันนี้ได้ตาละ14ล้านนะครับเนี่ยเราไม่ต้องมาแย่งกันตก8คนเนี่ยอันนี้เราผัดกันเลยตาละ1คนเนี่ยได้เยอะด้วยถ้า CPU ดีๆก็เปิดได้หลายจอเนี่ยของผม16จอมันก็ไม่แหลก12ก็ไม่แหลกเนี่ยดูว่ามันแหลกหรือเปล่าเนี่ยเฟรมเรทผมอยู่ที่อะไรนะ68 63เนี่ยนี่เครื่องเดียวเปิดนะเนี่ยเปิดได้หลายจอตัวนี้เลือดแม่งเยอะเลือดเยอะมันต้องตบ4ทีไงถ้าเกิดแน่นๆก็ 5-6 ทีแต่ถ้าเกิดตัวเปล่าๆเงี้ยก็แบบไม่มีเลือดอะไรเงี้ยก็ตบ3ทีตายนะครับซึ่งแต้มสูงสุดก็ประมาณ 2,550 นะครับแล้วแต่คนตบถ้าเกิดในห้องมันใส่เลือดกันเยอะก็2,590หรืออาจจะ2,600อะไรเงี้ยตกไงนะมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับการที่เรามานั่งตกนี้เราก็ต้องแบบมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไว้เปิดเพลงฟังอยู่นี่ก็แบบดูไลฟ์สตรีมอย่างงี้ดูยูทูบเบอร์ในตามช่อง YouTube อะไรเงี้ยก็ได้เปิด YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยปั๊มเวลไปด้วยได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมแนะนำครับแนะนำอะไรอย่างนี้อีกคนหนึ่งมันจะเวล130แล้วตอนนี้มัน129ผมว่าจะเอาตัวนี้130เนี่ยที่ผ่านมานี่คื
มันน่าจะ130ตั้งนานแล้วไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าขี้เกียจไงขี้เกียจปั๊มเมื่อก่อนนี่ขี้เกียจบ้างพอมารับปั๊มเวลก็แบบเออก็รู้สึกไม่เบื่อแล้วแต่ตอนนี้ผมปิดรับปั๊มแล้วผมว่าจะปั๊มตัวนี้ก่อนปั๊มให้มันได้130หรือไม่ก็123 124 125แล้วก็จบมันเพราะว่าเดือนนี้น่าจะไม่ถึง130แล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะให้มันถึง130ภายในเดือนเดียวนี่มันต้องแบบว่ามันต้องปั๊มตั้งแต่แรกเลยไงแต่ผมเพิ่งจะมาปั๊มตัวนี้ได้ประมาณ 4-5 วันเองมั้งวันละ100ล้าน200ล้าน300 400ล้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้มากสุดก็คงจะเป็น400ล้านกว่าๆนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์2วันก็800กว่าล้านละถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะมันก็อาจจะได้แค่ร้อยกว่าล้านหรือไม่ก็200กว่าล้านอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจผมได้ตาละ14ล้านจริงๆนะถ้าเกิดดูจากตารางมันจะขึ้นแค่ประมาณ6ล้าน8ล้านเองมั้งแต่ถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตรงนี้เราจะรู้เลยว่ามันบวกเต็มๆเท่าไหร่กดกากบาทดูปึ๊บอ่ะดูตรงนี้ได้ค่าชื่อเสียงนะครับนี่ตอนนี้ผมเท่าไหร่ละผมได้8ล้าน6แสนใช่ป่ะหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000ล้านใช่8ล้าน6แสนพอจบตานี้ปุ๊บเราก็ลองกดกากบาทดูว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะรู้เลยว่ามันจะได้ประมาณเท่านั้นต่อรอบนะครับก็คือเราก็เอาอย่างเช่นเราได้อ่ะเช่นจบตานี้มันขึ้นมาเป็นเลข20ล้านเอาก็เอา20ล้านไปลบกับ8ล้านเราก็จะรู้ครับว่าเราได้ตาละเท่าไหร่จริงๆของมันนะครับที่มันขึ้นในตารางในตารางมันบอกน้อยแต่ว่าพอจบออกจากห้องจริงๆมันได้เยอะมากกว่าที่โชว์ในตารางนะครับลองตกมาแล้วกันลองตกไปผมมีปัญหากับปืนนี้นะไอ้ลูซิเฟอร์เบดเล่เนี่ยถือแล้วแม่งชอบเด้งภาษาจีนไม่รู้ทำไมแม่งหงุดหงิดชิบหายเลยมีอะไรบวกอีกบ้างปะวะก็ไม่มีแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่อยากเสีย GP เพิ่มอะไรเงี้ยก็ไปซื้อก็ซื้อแค่เนี่ยซื้อแค่อาร์มแบนแล้วก็สเปรย์แล้วก็เนมการ์ดก็ได้ส่วนแบ็กกราวด์ก็พวกอะไรออนเวลาอะไรอ่ะไอพวกค่าไวนรกอะไรนั่นน่ะที่มันเป็นที่ไม่ได้มาฟรีจากออนเวลาในห้องแชทอ่ะแต่ว่ามันจะบวกค่าชื่อเสียง 20% นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อนี้มันบวก 25 ไงแต่มันก็ต่างกันแค่ 5% ไงมันก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะก็แบบว่าตัวที่มันตบได้แต้มเยอะที่สุดและเร็วที่สุดนี้ก็คือตัวแท้งนะครับก็คือตัวใหญ่อะครับมันตบ3ทีตายแต่ต้องตบส่วนหัวนะส่วนพวกใส่เลือดก็ 4-5 ทีถึงจะตายมันได้ค่าชื่อเสียงได้แต้มเยอะแล้วก็ไวกว่าด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครเกิดมาแล้วมันไม่เจอตัวก็ต้องฆ่าตัวตายวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอซึ่งอยู่ในห้องนี้นะครับก็คือถ้าเวลาต่ำกว่า6นาทีก็ประมาณ5นาที40วิอะไรเงี้ยคือตัวทุกตัวมันจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้เวลามันในนี่มันต่ำกว่า6นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะประมาณ5นาที40วิอย่างนี้มันจะทำการเด้งออกจากห้องนะครับนี่ก็ตกไปขยันขยันหน่อยก็ประมาณ400กว่าล้านอ่ะถ้าปั๊มตั้งแต่10โมงเช้าจน5ทุ่มอ่ะ
หมดคูณ5ทุ่มเป้ถึงนะถึง500ล้านยังถึงเลยพวกขยันตกไวถ้าไปแบบจะเอาตัวลูกค้าหรือตัวใครสักคนเนี่ยที่แบบว่าอย่างเช่นตัวเพื่อนก็ได้ที่แบบใส่ของบวกเลือดเยอะๆแบบลดทำลายเพิ่มทำลายเพิ่มเกาะเขี้ยอะไรเยอะแยะเงี้ยไปกระโดดเขี้ยอะไรก็ต้องตบ4ทีเนี่ยเล่นรู้เรื่องไอ้สัตว์นี้เป็นตัวไก่ที่สร้างมามีทั้งหมด12ตัวไม่ต้องห่วงว่าจะโดนลบออกเพราะว่าผมล็อกอินอยู่แล้ว เพราะว่าได้ใช้ทุกตัวอยู่แล้วเวลาเปิด16จองเดียวอะไรเงี้ยโอเคแต้มก็จะประมาณนี้นะครับ 2,560 นะถ้าเกิดใครได้อยู่ตาสุดท้ายก็จะเป็น 2,600 นะครับอย่างไอ้ตาบัตเนี่ยมันตบมันจะได้ 2,560 หรือ 2,550 เท่าผมแต่ว่าถ้าฝ่ายมันมีชนะมันก็จะบวกอีก50มันก็จะกลายเป็น 2,600 นะครับเดี๋ยวดูในตารางนะครับว่าจะได้ค่าชื่อเสียงเท่าไหร่นะโอเคไหมแสนล้านหกแสนใช่ไหมผมจะจำไว้ว่ามันตอนนี้มันแปดล้านหกแสนโอ้ยบัตแม่งปั๊มเช้าอ่ะเนี่ยก็เฉลี่ย2นาทีนะครับจบ6รอบก็15นาทีนะครับมาดูในตารางว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ในตารางมันจะปรากฏเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูในตารางมันขึ้นว่า7ล้าน3แสนใช่ไหมอ่ะ7ล้าน3แสนนะครับไปดูนะตอนที่ผมเช็คจากกากบาทดูนะตอนที่มันรวมนะมันได้8ล้าน6แสนใช่ไหมแล้วผมก็จะดูอีกเป็น21ล้านนะครับก็ได้ตาละประมาณ12 13ล้านนะครับนี่เท่าที่ผมดูในเครื่องคิดเลขมันจะเป็น12ล้าน4แสนนะครับมันต้องได้กว่าเพราะว่าผมพิมพ์ตัวเลขเป๊ะไงเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะครับก็นะเดี๋ยวของในตัวให้ดูมีอะไรที่ผมไม่ได้ใส่บ้างแต่ว่าน่าจะใส่ครบแหละค่าเสียงเพิ่มบวก50โอเคนะครับสำหรับคลิปมันก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนถ้าเกิดจะดูไงว่าบ้านเราได้เน็ต IP โบนัสหรือเปล่านี่ก็ดูตรงหน้าชื่อเราไอ้วันนี้ผมไม่ได้ IP โบนัสว่ะถ้า IP โบนัสมันจะได้ค่าที่เสียงบวก100บางวันมันขึ้นบางวันก็ไม่ขึ้นนะครับมันจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์ขึ้นตรงหน้าชื่อเรานะครับอ๋อ
เอาสัตว์เด็ดรุ่นผมมีปัญหากับ 3DB ครับคือผมชำระรายเดือนแล้วเสือกทำรายการผิดพลาดแล้วทีนี้มันหักเงินของผมไปนะครับอ่ะแม่งหน้าเว็บแม่งเด้งขึ้นมาแล้วว่าให้ชำระไอ้สัตว์โอเคผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมไปละ